ใกล้แล้วนะครับคุณผู้ชมเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะ11 12วันเท่านั้นประกาศฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าทุกอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นดั่งใจเช่นเมืองทองของเรายังไม่สามารถที่เล่นที่ SCG Stadium ได้นะครับต้องไปหารังเหญ้าใหม่ณสนามเขาพลองสเตเดียมจังหวัดชัยนาทหรือเกมเยือนต่างๆนะครับกองเชียร์ก็อาจจะยังเข้าไปชมเกมการแข่งขันยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไทยลีกมันกลับมาเตะได้ก็ถือเป็นการขับเคลื่อนที่ดีของวงการฟุตบอลบ้านเราก็แล้วกันนะครับส่วนก็ถือว่านำความบันเทิงมาให้แฟนบอลชาวไทยของเราที่อยู่ในภาวะที่เครียดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโควิด-19 เศรษฐกิจต่างๆภาวะสังคมต่างๆนะครับก็จะได้มีอะไรให้ได้อมยิ้มได้เชียร์ที่ตื่นเต้นกันบ้างฟุตบอลน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คลายความเครียดให้กับทุกคนได้นะฮะอย่างก่อนหน้านี้แอดเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับดาวรุ่งของสโมสรกิเลนพยองที่ปีนี้น่าจะกล้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักของสโมสรเมืองทองของเราไม่ว่าจะเป็นปรเมศกรวิทย์พัชรพลสกุลชัยนะฮะหรือดาวรุ่งที่ถูกเรียกตัวขึ้นมาฝึกซ้อมอย่างชุติคมปุรเชษนะฮะเหล่านี้นะฮะก็เป็นกลุ่มดาวรุ่งที่จะต้องก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักของสโมสรเมืองทองให้ได้นะครับส่วนเจนถัดไปนะครับเป็นเจนซีเนียนะต้องบอกว่าซีเนียแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าอายุแต่ละคนจะไม่เยอะก็ตามทีแต่ว่าทุกคนมีประสบการณ์ในเวทีไทยลีกมามากพอสมควรและน่าจะเป็นเครื่องจักรสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของสโมสรเมืองทองของเราในซีซั่นนี้กันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันต้าสุพรปีนากาตาโพที่ปีนี้ต้องรับบทเป็นกัปตันทีมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับต้องดูแลน้องๆทั้งในเรื่องในสนามแล้วก็นอกสนามรวมไปถึงการกระตุ้นเตือนน้องๆ นะฮะเวลาที่เราต้องเจอภาวะกดดันต่างๆนั่นเองล่ะครับพีต้าสุพรปินากาตาโพผ่านไปนะฮะพีเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์นะฮะปีที่แล้วเขาได้ประสบการณ์จากไทยลีกไปเต็มๆแล้วก็เป็นจุดแจ้งเกิดให้กับเจ้าตัวมีชื่อไปจนถึงติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับและปีนี้น่าจะเป็นปีที่เจ้าตัวน่าจะโชว์ผลงานได้ดีขึ้นกว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีประสบการณ์จากไทยลีกมาเต็มฤดูกาลแล้วแล้วเจ้าตัวเคยบอกกับแอดไว้ว่าซีซั่นนี้จะออกบอลให้เร็วจะเล่นให้เร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับน่าลุ้นน่าดูน่าติดตามจริงๆนะฮะวิธีการจ่ายบอลของวีระเทพป้อมพันธ์ในเวอร์ชันที่ออกบอลเร็วเพิ่มมากขึ้นนะฮะหลังจากเตอร์วีเทพป้อมพันธ์นะฮะวงสกรชัยกุลเทวินนะครับปีที่แล้วก็สลับสับเปลี่ยนลงสนามในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับหลังจากกลับมาจากการปล่อยให้ยืมตัวไปหลายสโมสรเลยไม่ว่าจะเป็นพัทยาตราดนครราชสีมานะฮะเจ้าตัวก็แบกประสบการณ์กลับมาช่วยทีมได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นในฤดูกาลนี้จะถูกวางบทบาทเป็นมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์สารพัดตำแหน่งเลยนะครับถึงเวลาแข่งขันจริงๆแฟนคลับก็ไม่ต้องประหลาดใจถ้าจะเห็นวงศกรชัยกุลเทวินอาจจะไปเล่นตัวรุกทางฝั่งขวาจะมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกหรืออาจจะต้องมาเป็นเล่นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะรวมไปถึงแบ็คขวาหรือเซนเตอร์นะฮะนี่คือมิดฟิลด์สารพัดตำแหน่งที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้มักจะจับมิดฟิลด์สไตล์บ็อกทูบ็อกอย่างวงศกรชัยกุลเทวินขับเคลื่อนไปทั่วสนามนั่นเองคอยดูนะฮะถ้าเขาได้รับโอกาสในการลงสนามตำแหน่งเขาอาจจะไม่ซ้ำกันในหลายๆวีคเพราะเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนั่นเองล่ะครับนอกจากนั้นนะครับพิชาอุตราเองนะครับปีที่แล้วอาจจะเป็นปีที่เจ้าตัวต้องเรียกความมั่นอกมั่นใจปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแอดก็เชื่อว่าพิชาอุทราก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยตัวเลือกในการสร้างความแตกต่างให้กับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ในการสร้างสรรค์เกมรุกพุ่งไปข้างหน้านะครับเขาอาจจะได้ทำงานร่วมกับสุพรปินากาตาโพเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงทำงานร่วมกับซาดอมีซาเยฟและก็อดิศักดิ์ไกรสอนเพิ่มมากขึ้นในการสร้างสรรค์เกมรุกนั่นเองนะครับขอแค่พิชาอุทราจับจังหวะถูกหรือว่าได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องแอดก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาช่วยทีมเมืองทองของเราได้เยอะเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับและก็ยังมีฟาร์มสหรัฐกัญญาโรจน์อีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องบอกว่าพี่ฟาร์มเองยังเข็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมสมัยที่เล่นกับพีทีระยองนี่ยังไม่ได้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโอกาสในการลงสนามมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวเลยยังไม่สามารถเค้นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้ก็หวังว่าในซีซั่นนี้นะฮะประสบการณ์ของพี่ฟาร์มในการเป็นที่ปรึกษาของน้องๆรวมไปถึงวิธีการเล่นเกมรุกของมาริโอยูรอฟสกี้ที่มันมีมิติแตกต่างกันหลายต่อหลายมิติต่อ1นัดนะฮะอาจจะทำให้ฟาร์มสหรัฐได้มีโอกาสในการลงสนามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องนั่นจะทำให้ฟาร์มเองเค้นความสามารถออกมาได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม
นอกจากนั้นนะครับภูมินแก้วตานะครับก็ถือเป็นนักเตะพี่ๆซีเนียร์อีกคนหนึ่งที่นำประสบการณ์ที่เล่นไทยลีกนะมาช่วยทีมได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือเป็นตัวหลักของทีมพีทีประจวบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกับพีทีประจวบในอีก 11-12 วันเนี่ยแอดก็เชื่อว่าภูมินแก้วตาถ้าได้รับโอกาสในการลงสนามนะเขาจะสร้างมิติสร้างความแตกต่างในเกมรุกน่าจะเป็นช้อยเอาไว้สำหรับสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมคู่แข่งของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้สำหรับภูมินแก้วตาNot จากนั้นยังจะได้ปายพีรพงศ์นะฮะกลับเข้ามาช่วยทีมด้วยนะครับนี่ก็ถูกปล่อยยืมไปหลายที่เหมือนกันนะครับในช่วงเตรียมทีมปรีซีซั่นมาริโอยูรอฟสกี้กำลังหาตำแหน่งที่ถูกต้องให้กับปายพีรพงศ์อยู่นะฮะเราอาจจะได้เห็นเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างในบางเกมแล้วก็ตัวรับบ้างในบางเกมนะครับนี่ก็เป็นมิดฟิลด์สไตล์บ็อกทูบ็อกอีกคนหนึ่งของสโมสรเมืองทองที่น่าจะมีโอกาสในการสอดแทรกลงสนามบ้างนะครับในซีซั่นที่จะเดินทางมาถึงก็เรียกว่าพี่ๆซีเนียร์ในตำแหน่งมิดฟิลด์ในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยน่าจะช่วยมาริโอยูรอฟสกี้ได้ไม่มากก็น้อยในซีซั่นที่จะเดินทางมาถึงนี่เองล่ะครับ